โค้ชพัดย้ำพูดถึงวันนี้เกมเปิดบ้านในบ้านรอบชิงนะครับกับบางกอก FC พูดถึงเกมนี้หน่อยครับครับก็ถือว่าโอเคนะครับนะก็เล่นตามเกมตามเทคนิคนะครับนะซึ่งเราก็กดเขาอยู่แล้วนะโดยตามเกมนะครับนะซึ่งคู่ต่อสู้ก็ไม่มีโอกาสนะที่จะได้ยิงเราเลยนะครับนะแต่เรามีโอกาสนะเยอะนะครับโอกาสที่ยิงแต่เราจบไม่ได้เองแล้วเรามาโดนก่อนนะครับโดนก่อนแล้วมันก็เสียกระบวนนิดนึงก็ปรับเกณฑ์แล้วก็มาได้คืนนะก็ถือว่ายังไม่เสียหายนะครับนะยังไม่เสียหายแต่เราเสมอแต่แมตช์ต่อไปเราอาจจะไปเสมอที่รุ่น2-2 3-3ก็ได้เป็นไปได้ได้ตัวนี้นะครับนะบอกเกมนอกบ้านนี่คิดว่าตอนนี้เรามี1แต้มคือเสมอ1-1แล้วนอกบ้านเนี่ยที่จะออกไปเยือนบ้านบางกอก FC ครับที่เขายังไม่เคยแพ้ใครเลยเนี่ยเหมือนกับศรีสะเกษ FC เหมือนกันแต่มองเป็นไงบ้างครับก็คงเล่นตามเกมของเราครับแต่ให้เหนียวไว้ก่อนนะเรามีโอกาสเดี๋ยวเราก็ได้เองนะเราต้องเป็นแก้ไขตรงนี้นะซึ่งเรามีโอกาสแล้วนะเราจบไม่ได้เองนะครับนะก็คงประมาณนี้นะครับประมาณนี้แก้ไขในจุดที่ผิดพลาดนะเกมโดยรวมถือว่าโอเคนะครับนะครับ